เป็นไงบ้างคะวันนี้พรีเซนเตอร์เลยเนาะใช่ค่ะก็วันนี้อลังการมากค่ะได้รวมตัว New Faces ของ Miss Teen สำหรับปีนี้ค่ะก็จะมีทั้งย่ามีมิ้นมีพี่ปูแล้วก็มีพวกเพื่อนด้วยเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเรื่องเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะก็โชคดีมากค่ะได้ที่สองแล้วแป้งของเรามันดียังไงน้องย่าแป้งของหนูนะคะนอกจากแพคเกจิ้งน่ารักมากมันจะมีส่วนผสมของรองพื้นซึ่งปกติจะทำให้หน้ามันใช่ไหมคะแต่อันนี้วิวัฒนาการดีขึ้นค่ะทำให้มันเนียนแบบวันเห็นว่ามีกิจกรรมด้วยไอ้ที่ร้อยตลับแรกใช่ค่ะก็1,000ตลับแรกค่ะอันนี้มันสุดยอดมากเลยนะคะแค่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของ Miss Teen แล้วก็ส่งรูปตัวเองเข้าไปในนั้นนะคะแล้วทางดีไซเนอร์ทีมของ Miss Teen เขาก็จะเอารูปที่เราส่งไปทำเป็นการ์ตูนแล้วก็แปะไว้บนหน้าตลับค่ะซึ่ง 1,000 คนแรกเท่านั้นที่จะได้คือจะเหมือนของน้องย่าเลยไม่ใช่เหมือนของหนูค่ะจะเป็นหน้าของสมมุติใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นตัวเองเลยย่าคะถามนิดนึงว่าวันเกิดณเดชที่ผ่านมาเห็นบอกว่าเราให้ทรงให้เสื้ออะไรอย่างนี้ยังไงเอ่ยมันเป็นเสื้อที่รวมจากทริปเลสค่ะคือด้วยการที่ทำงานค่อนข้างไม่มีเวลาไปซื้ออะไรให้เท่าไหร่ก็เป็นของขวัญที่เล็กน้อยเขาจัดมาให้ก็เป็นจากทุกคนเลยนอกจากนั้นลงเด็กก็บอกว่าย่าเป็นคนให้ตัวเองคือมันเป็นจากทุกคนค่ะก็หนูเป็นคนให้เขาไงคะมอบให้เป็นตัวแทนเป็นไงบ้างไปที่นู่นสวีทกันไหมคะภาพโอ้โหยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งโดนแกล้งค่ะหิมะก็โดนปลาใส่แต่ก็สนุกดีนะคะก็ถือว่าได้ไปพักผ่อนด้วยทำงานด้วยสนุกดีเห็นว่าวันเกิดเขาก็นอกจากไปให้เสื้อแล้วยังจะแบบไปทำบุญที่ขอนแก่นกันด้วยวันเกิดไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือที่ล่าสุดที่ไปทำบุญกลับมาจากนอร์เวย์ก็แม่แก้วชวนคุณแม่ไปทำบุญเมื่อไหร่นะคะที่ไปทำบุญมาช่วงไหนต้นปีเลยค่ะเอ๊ะใช่มีได้ไปขอนแก่นอย่างที่ข่าวบอกไหมคะไม่ก็ไปวันนั้นวันเดียวค่ะเห็นว่ามีไปทานข้าวกับครอบครัวของแม่เด็กด้วยใช่ไหมคะก็ไปทานรวมกันแม่แก้วดูประทับใจย่ามากเลยย่ารู้สึกยังไงบ้างคะเห็นชวนไปทำบุญรู้สึกดีมากค่ะเพราะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้อะไรจากแม่แก้วได้เยอะมากค่ะด้วยแม่แก้วถนัดทางธรรมะอยู่แล้วก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างแล้วหนูเอามาใช้ในการทำงานได้เยอะมากเป็นลูกสาวแม่แก้วอุ้ยขนาดนั้นมั้งคะเป็นลูกศิษย์มากกว่าแต่ส่วนตัวล่ะคะได้ไปไหนสองคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยแบบวันเกิดอะไรเงี้ยไม่เห็นหรอคะไม่ตอนที่ไปเลยก็เป็นตอนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นชายเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนวงการทำไมถึงบอกว่ายังบอกไม่ได้ว่ามันแบบเป็นมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยติดที่กับผู้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าไม่เลยค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะความรักหรืออะไรแบบนี้มันเมื่อไหร่ที่มันคือเวลาที่ใช่แล้วเดียวแล้วก็จะถึงจุดนั้นค่ะแต่ตอนนี้ยังเด็กอยู่ด้วยหรือเปล่าเลยแบบอาจจะยังไม่พร้อมจะพูดใหม่น้องหนูว่าหนูก็ไม่เด็กแล้วนะคะสักปีนี้หนูเริ่มแก่เริ่มอายุเยอะแล้วก็20แล้วค่ะแล้วหนูว่าหนูก็ตัดสินใจแล้วคนนี้จะมีพัฒนาสนิทมากกว่าพี่น้องไหมคะพี่ณเดชน์เหรอคะก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนที่สนิทมากๆด้วยการที่คือทำงานแล้วหนูมักจะเจอแต่พี่เขาค่ะก็เหมือนได้เป็นพี่ชายด้วยได้เป็น best friend คือเจอทุกวันก็ต้องสนิทกันเป็นเรื่องปกติได้ค่ะพี่ได้ถามถึงกระแสข่าวค่ะมันมีกระแสข่าวบอกว่าแฟนคลับพี่ณเดชน์บางกลุ่มเขาจะยิ้มเราชอบเราแฟนคลับก็ชอบพี่ณเดชน์อะไรเงี้ยย่าหนูเรื่องบางค่ะพอได้ยินกระแสข่าวมาได้ค่ะว่าใน Instagram หนูเข้ามาด่ากันเยอะมากคือหนูก็พอจะเข้าใจนะคะด้วยการที่พี่ณเดชน์เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเขาเป็นผู้ชิดหน้าตาดีมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาวๆก็ต้องหลงรักเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ค่ะนอนเหมือนไม่ได้ทำอะไรอ่ะนิดนึงค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่ร่วมงานด้วยเฉยๆก็แต่ก็ไม่ได้คิดมากค่ะก็เข้าใจเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าคะทำให้แบบว่าสถานะความสัมพันธ์ของเรามันไม่คืบมากมากกว่านี้อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของแฟนคลับที่ชอบคุณพี่ณเดชน์จริงๆหนักใจไม่ได้แบบถ่ายรูปคู่
็จะไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาอยากดูเราจะซีรีส์ไหมคะกับเรื่องนี้ค่ะซีรีส์กันเลยณเดชน์บ้างไหมเอ่ยว่าแบบแฟนคลับพี่เหมือนว่าสงว่าดาย่าใน IG นะไม่เคยมันเป็นเรื่องที่หนูว่าไม่รบกวนเขาดีกว่าแต่ทางณเดชน์มีจะมีป่ะครับไม่แน่ใจแต่ก็คงมีแบบคนไปเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่แฟนคลับเราเองก็แบบว่าเชียร์ที่ณเดชน์สุดฤทธิ์มันมี2กลุ่มใช่มั้ยใช่มี2กลุ่มของเขากับแฟนคลับของเราอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเท่าที่หนูเข้าใจนะคะไม่มีค่ะก็มีแค่สองสามคนที่แบบไม่ชอบที่สุดถามถึงละครในเดือนกำลังจะมีละครกับพี่ณเดชน์แล้วต้องไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกันด้วยเริ่มยังคะน้องย่ายังค่ะอันนี้น่าจะเริ่มกลางปีค่ะจะมีก็กลับมาคู่กันอีกรอบเนาะใช่ละครเรื่องนี้บทสนุกมากค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชื่อเรื่องอะไรนะคะน้องย่าพลอยฝันตะวันเดือน